งนี้เป็นช่วงของกีฬาในประเทศครับเป็นช่วงของไทยทุเดย์ครับมาดูการแถลงข่าวกอล์ฟสตรีนะครับครับกอล์ฟโอเพ่นสตรีแล้วก็เรื่องราวของสมาคมเทควันโดแล้วก็มวยครับที่เดินทางขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนครับครับวันนี้ที่สนามกอล์ฟกรีนวัลเลย์คันที่คลับบางนาครับมีการแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟโอเพ่นสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทีมแชมเปี้ยนชิพระหว่างสโมสรนานาชาติครั้งที่24ครับโดยคุณจิตการจันทรวิโรจน์นายกสมาคมกอล์ฟสตรีครับคุณอนุพรพงศ์สุรพิพัฒน์ประธานคณะกรรมการสนามกรีนวัลเลย์คันที่คลับคุณเรวดีต่อสุวรรณประธานอำนวยการแข่งขันคุณกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดแล้วก็คุณประวินวัชรประทีปจากบริษัททูวิชั่นจำกัดมหาชนครับคุณกมลชนกจโนภาสผู้จัดการภาพลักษณ์องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคุณเศกบุตรบัวดวงครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมธุรกิจบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดนะฮะร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันครั้งนี้โดยจะมีขึ้นวันที่29ถึง31ตุลาคมครับณสนามกรีนวัลเลย์คันที่คลับโดยนักกอล์ฟสมัครเล่นปีนี้ที่เข้าร่วมแข่งขันก็มี88คนครับจาก11ประเทศมีนักกอล์ฟไทยอีก38คนครับนักกอล์ฟนานาชาติก็มีทั้งจากญี่ปุ่นมาเลเซียเนเธอร์แลนด์ไต้หวันเวียดนามครับส่วนทีมนั้นก็มีทั้งหมด13ทีมครับ8ทีมจากไทยและ5ทีมจากประเทศ5ทีมจากไทยครับแล้วก็8ทีมจากต่างประเทศครับเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณจิตการจันทรวิโรจน์ครับนายกสมาคมกอล์ฟสตรีถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้น้องรุ่นเล็กๆที่กำลังจะโตขึ้นมาที่สนใจกอล์ฟแล้วก็อยากจะโตขึ้นมาในอาชีพนี้เนี่ยมาดูพี่ๆเล่นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเด็กที่มาแข่งเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยประมาณ40คนนี่ที่เป็นเยาวชนเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันมีแน่ๆที่จะเป็นทองที่จะเข้าไปใน LPGA นะคะซึ่งเราก็เห็นตอนนี้ก็มีธิดาภานะคะมีตอนนี้เชอร์มานกับพินรัตซึ่งเป็นเยาวชนมาก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ผ่าน Q School แล้วที่อเมริกาสเตจ2กําลังจะเข้าสเตจ3นะคะคือมันเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเด่นนะแต่มันมีแน่ๆในจํานวน40คนนี่มันมีมาทุกปีอยู่แล้วนะคะก็อยากจะน้องๆที่สนใจเล็กๆเนี่ยก็อยากให้ออกมาดูพี่ๆตีนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยมีโอกาสเนี่ยปีหน้าก็อยากให้สมัครคือโอเพ่นเนี้ยไม่จํากัดอายุแล้วนะคะก็เราน้องที่อยู่ในวัยชนที่อยู่ในโครงการของเราตอนนี้เล็กสุดก็คืออายุ13นะคะเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้น้องๆอายุ12 13 14ก็นี่ก็คือกำลังเป็นพีคของฝีมือนะคะก็อยากจะให้การเข้ามาปีหน้ามาประลองฝีมือกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆต่างชาติจะได้ฝึกฝนตัวเองเข้าไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็หวังว่าท่านสื่อมวลชนจะกลับมาติดตามข่าวการแข่งขันระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคมส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับที่หอประชุมใหญ่บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดครับคุณปิติพิรมภักดีกรรมการบริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดให้การต้อนรับคณะนักมวยสากลชุดเอเชียนเกมที่นำโดยคุณวิชัยชุนหวณิชนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีนักกีฬาเทควันโดชุดเอเชียนเกมอินชอนเกมมาด้วยครับซึ่งก็นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยทั้งสองสมาคมก็เดินทางมาที่บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่เพื่อมาขอบคุณบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดที่ให้การสนับสนุนทั้งสองสมาคมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทางบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่และพนักงานให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ครับทางบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ก็ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนทุกสมาคมและเพิ่มงบเพื่อจะตั้งเป้าหมายให้ทั้งสองสมาคมนี้ครับคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกครับคุณปิติพิรมภักดีกล่าวขอบคุณและก็ชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักกีฬาทั้งสองสมาคมกับการฝึกซ้อมซึ่งต้องพบกับคู่แข่งที่ยากขึ้นพร้อมทั้งกล่าวว่าทางบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดภูมิใจที่เห็นนักกีฬาไทยคืนความสุขให้คนไทยและยืนยันจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นคุณปิติได้มอบช่อดอกไม้เป็นการขอบคุณพร้อมประกาศเพิ่มงบสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน30ล้านบาทนะครับหรือว่าประมาณ7ล้าน5แสนบาทต่อปีต่อสมาคมให้กับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นสมาคมเทควันโดและก็สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสร้างความสุขให้กับคนไทยต่อไปครับสำหรับผลงานในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่17หรือว่าอินชอนเกมที่ผ่านมาสมาคมมวยสากลสมัครเล่นก็ได้มา1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงครับขณะที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยก็ได้มา1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงครับช่วงนี้ครับไปติดตาม True Sport Today ครับครับมีกีฬาหลายอย่างครับรอให้ท่านชมทางช่องของ True Sport ครับกอล์ฟจะเป็นทัวร์ครับ World War World Match Play ครับวันที่2แล้วครับตอนนี้ถึง 4:30 นครับทาง Golf Channel 675ครับแล้วก็ Golf Fear Tour ครับ Shriner Hospital for Children Open นะรอบแรกตี 4ฉายวันพรุ่งนี้ครับช่อง True Sport HD ครับ666แล้วก็ True Sport 5 684ครับแล้วก็กอล์ฟเอเชียนทัวร์ครับวันพรุ่งนี้เหมือนกันครับเวลา 9:00 นถึง 4:00 นครับฮ่องกงโอเพ่นรอบที่2แล้ว True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ครับแล้วก็แบดมินตันครับ BWF Denmark Open Super Series ครับ16คนสุดท้าย 4:00 นคืนนี้ครับ True Sport 3นะครับTrue Sport HD 3แล้วก็ True Sport 7ครับแล้วก็ NFL ครับ New York Jets กับ New England ครับเวลา 7:00 นพรุ่งนี้ครับ True SportHD แล้วก็ True Sport 3ครับ NBA ครับ Atlanta กับ Chicago ครับ 7:00 นเช้า NBA TV ครับแล้ววันศุกร์นี้อย่าลืมส่งแรงใจเชียร์นักฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีของไทยเรานะครับที่จะแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับกับอุซเบกิสถานถ้าชนะเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบสุดท้ายปีหน้าที่นิวซีแลนด์ครับขอทางไปเป็นรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่จะไปแข่งปีหน้าที่ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแต่ชิงแชมป์โลกปีหน้าเนี่ยเป็นรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่นิวซีแลนด์ครับติดตามเชียร์กันนะครับให้กำลังใจกันวันศุกร์นี้เวลา 1:30 นตามเวลาประเทศไทยครับส่วน World in Motion ครับลาท้ายรายการวันนี้เนี่ยไปดูทริคการเล่นโบลิ่งที่สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะครับขนาดโจยานพลเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมยังอายนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันส่วนวันนี้สปอร์ตทูเดย์หมดเวลาลงแล้วครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับI'm gonna teach you how to celebrate. Sounds brilliant. All right. Aluminum or aluminium? Aluminium. Yeah. We say Adidas. You do not. We say Adidas. Nike, swoosh. Yeah. Nike. No! Okay, you're just wrong. Hyundai. Hyundai? Yeah. We say Hyundai. What?